จริงๆในฐานะดีฮับเฮาครับก็คือเรารับโจทย์จากทางวิทีวีแล้วก็ปรึกษาร่วมกันครับว่าในปีนี้เราจะมีคอนเทนต์ในรูปแบบไหนดีในการที่จะถ่ายทำแล้วก็ได้ออนแอร์ให้แฟนๆได้รับชมนะครับคือซีรีส์ I Saw You In My Dream นะครับเธอฉันฝันเราก็จะเป็นซีรีส์อย่างที่พี่แป้มบอกเป็นช่องโรแมนติกแฟนตาซีครับที่จะได้เห็นถึงความแบบความน่ารักของเนื้อเรื่องแล้วก็ได้เห็นความแบบแต่มีความแฟนตาซีด้วยในเรื่องของความฝันว่าตัวละครมันจะฝันเห็นอนาคตแล้วก็จะทำยังไงในเมื่อเราเห็นอนาคตอะไรประมาณนี้ครับตอนนี้ถ่ายทำไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะอ๋อตอนนี้ก็ 90% แล้วครับเพราะเราจะออนแอร์24นี้แล้วครับก็คือเหมือนถ่ายไปออนไปด้วย 20% ใช่ไหมครับจริงๆเราปิดกล้องก่อนที่ออนแอร์แล้วครับใช่ใช่อุ้ยไม่ใช่ผิดโอเคเราจะปิดกล้องหลังจากออนแอร์ประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นครับใช่ครับวันนี้นักแสดงกันมากอยากแนะนำคนทีละคนแล้วก็คาแรคเตอร์ด้วยค่ะได้ครับเอาเริ่มดูพาร์ทแรกก่อนได้ไหมสวัสดีครับผมเลิฟผู้เป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นยูครับยูจะมีความเป็นมีความโรแมนติกสูงแล้วมีความเป็นผู้ใหญ่ในนั้นด้วยครับแล้วก็เก็บทุกรายละเอียดของคนรอบข้างได้อย่างแน่นอนครับผมสวัสดีครับริวนะครับอิงคาระดำรงศักดิ์กุลครับรับบทเป็นไอนะครับซึ่งตัวละครไอเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเป็นแบบเด็กตนนิดนึงเด็กที่แบบมี alert มี energy หน่อยๆแบบมีความสุขเวลาอยู่กับแบบคนรอบข้างแต่ว่าก็จะเป็นเด็กที่เหมือนวัยรุ่นทั่วไปที่กำลังแบบตามหาความฝันแล้วก็เป็นคนที่มีความฝันแล้วก็ฝันในอนาคตแล้วเกิดขึ้นจริงแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงต้องไปติดตามชมครับก็ไปเรียนอยู่ทางบ้านนี่แหละฮะค่ะต่อเลยสวัสดีครับพี่พิเศษครับพิเศษความใจดีครับก็เรื่องเราผมเป็นไอซ์ครับก็จะมีอะไรก็จะมีความร้ายนิดๆแล้วก็มีความอยากครอบครองผู้จิตในเรื่องซึ่งในเรื่องก็คือพี่สตีฟและบทเป็นปันปันนะครับก็ยังไงฝากติดตามชมกันด้วยนะครับว่าจะใช้วิธียังไงครับในการขอบคุณเดียวค่ะสวัสดีค่ะพี่ผลิตานะคะแล้วบทเป็นปันปันค่ะในเรื่องก็เป็นหญิงสาวที่มีความฝันอยากทำฝันของเราให้เป็นจริงนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับยูทูบค่ะแต่ว่าจะเป็นยังไงมีคอนเทนต์ยังไงเนี่ยก็ฝากติดตามในเรื่องด้วยนะครับสวัสดีครับเจเจครับรับบทเป็นวานนะครับผมในเรื่องก็จะเป็นตัวละครที่แอบชอบตัวไอนะครับแล้วก็อาจจะแข่งกับพี่ยูจีบไอหรือว่าคอยกระตุ้นความสัมพันธ์ของ2คนนี้นะครับแล้วก็รอติดตามดูครับว่ามันจะเป็นไปในรูปแบบไหนครับผมสวัสดีครับชื่อมาร์คนะครับรับบทเป็นพ่อหมอกนะครับเป็นคุณพ่อของไอนะครับแล้วก็ยังเป็นพ่อพี่เลี้ยงของเด็กๆทั้งหมดในนี้นะครับผมยังไงก็ติดตามด้วยนะครับผมกับเรื่องนี้ครับถ่ายทำไป 90% แบบบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะก็สนุกครับตามท้องเรื่องครับเพราะว่าทีมงานแล้วก็นักแสดงก็อายุไล่ๆกันครับไม่ได้หนีกันเท่าไหร่ก็ใช่ก็ใช่คุยกันเรื่องเดียวกันครับผมเรื่องนี้มันมีความยากง่ายอย่างไรบ้างคือถ้าพูดถึงเรื่องความยากของซีรีส์นี้ครับเราว่ามันเป็นความยากในการถ่ายทำในเชิงของตัว CG เนาะเพราะว่าตัวละครจะต้องมีความฝันที่มันมีความแฟนตาซีมีการเห็นสิ่งของบางอย่างหรือเห็นตัวคนอันนี้คือน่ามันบอกได้ไหมนะนิดนึงอ๋อโอเคครับมันจะมีบางอย่างที่เหนือจากความเป็นจริงที่เราไปเจอครับมันจะมีวิธีการถ่ายทำที่เป็นกรีนสกรีนมีการใช้สลิงมีการใช้เครนอะไรด้วยครับคิดว่าคุณครูจะได้อะไรกับเรื่องนี้บ้างจริงๆอันดับแรกสิ่งที่คุณครูจะได้รับคือความสนุกจากคอนเทนต์เรื่องนี้ครับแล้วก็คอนเทนต์เรื่องนี้ก็จะมีในเรื่องของแฝงถึงข้อคิดหรือว่าความรู้นิดหน่อยแต่คือไม่ได้น่าเบื่อนะครับมันคือมันสามารถเกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันของเราทุกคนได้ว่าถ้าเป็นเราเองอย่างเงี้ยเราจะตัดสินใจใช้ชีวิตยังไงดีแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องประเด็นครอบครัวด้วยนะครับมันก็จะมีหลากหลายความเนื้อหาครับที่มันจะรวมกันให้มันกลมกล่อมในซีรีส์เรื่องนี้ครับขอได้ขอฝากซีรีส์แล้วก็ช่องทางการติดตามก็สำหรับซีรีส์ I Saw You In My Dream นะคะก็จะเริ่มออนแอร์วันที่24กรกฎาคมนี้นะคะทาง VTV เท่านั้นนะคะสำหรับสมาชิก VIP รับชมได้มากกว่าด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนไปติดตามกันค่ะเพราะว่าน้องๆทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆนะคะอยากให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ